ข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Live Fashionable by Yamaha สำหรับสัปดาห์นี้ในช่วงที่2ของรายการนั้น Yamaha ยังคงเดินหน้าฉลองครบรอบ60ปีด้วยการเสริมสร้างความปลอดภัยโดยการส่งมอบหมวกกันน็อกขนาดเล็กจำนวน300ใบให้กับสมอ.เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนเพื่อเป็นการเสริมสร้างความปลอดภัยและลดการสูญเสียทั้งนี้คุณพงศธรเอื้อมงคลชัยประธานกรรมการบริหารพร้อมคณะผู้บริหารบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์ร่วมส่งมอบหมวกกันน็อกขนาดเล็กจำนวน300ใบมูลค่าทั้งสิ้น 150,000 บาทให้กับคุณวันชัยพนมชัยเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและคุณกนกวรรณพรมนเรศผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐานอีกทั้งคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกันทำพิธีรับมอบโดยการส่งมอบหมวกกันน็อกขนาดเล็กซึ่งเป็นโครงการที่บริษัทไทยยามาฮ่าเล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในประเทศไทยและอีกทั้งในประเทศไทยนั้นยังไม่มีหมวกกันน็อกขนาดเล็กที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมสำหรับสวมป้องกันศีรษะขนาดขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์นั่นเองถือได้ว่าเป็นโอกาสดีในการฉลองครบรอบ60ปีสำหรับการก่อตั้งบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์ที่อยู่ในประเทศไทยถึง60ปีแล้วนะคะคุณผู้ชมเป็นการร่วมมือกันผลิตหมวกกันน็อกขนาดเล็กร่วมกับบริษัทเอกชนและหมวกกันน็อกขนาดเล็กนี้ได้ผ่านการทดสอบมาตรฐานอุตสาหกรรมจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อเป็นการนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนทั่วประเทศไทยจำนวนทั้งสิ้น 12,000 ใบด้วยกันถือว่าเป็นโครงการที่ดีนะคะในการเฉลิมฉลองครบรอบ60ปีของแบรนด์ยามาฮ่าที่อยู่คู่คนไทยมานานและคนไทยให้การตอบรับแบรนด์ยามาฮ่าภายใต้ยามาฮ่าสินค้าคุณภาพสำหรับช่วงหน้าของรายการนั้นมีความรู้ดีๆมานำเสนอกับคุณผู้ชมจะเป็นเรื่องไหนนั้นพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะ